มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมีทุกอย่างให้เธอแล้วล่าสุดเซเว่นมีผลไม้สดขายหมดยุคผลไม้รถเข็นเมื่อไม่นานมานี้นะคะโลกออนไลน์มีการส่งต่อภาพเรื่องราวของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าสายยันได้โพสต์ภาพของผลไม้ผ่านกลุ่มของดีบอกต่อรีวิวของกินเซเว่นระบุข้อความว่าการกินผลไม้ของเราจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิเช่นมะม่วงอร่อยมากแพงจัดขนาดป้ายเหลืองยัง30กว่าเริ่มมีทุกสาขายังคะวันหนึ่งขายได้5ชิ้นไม่ถึงด้วยคนไทยต้องรถเข็น10บาททำทุกอย่างให้เธอแล้วเหลือแต่กินแล้วผลไม้ในเซเว่นอร่อยด้วยนะเป็นต้นค่ะมีทุกอย่างให้แล้วจริงๆนะคะล่าสุดเซเว่นมีผลไม้สดขายหมดยุคผลไม้รถเข็นและนี่คือภาพดังกล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ